ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้หนูมาทำอะไรคะรีวิวอะไรคะพัดลมก็พัดลมนะครับ USB นะครับลองแกะดูจะมีหลายสีนะสีดำสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับเดี๋ยววันนี้ได้มาสีอะไรเอ่ยลองแกะดูนะครับเอาละน้องนิชลีนะครับจากทีมงานแลตตีนะครับไอ้เป็นไงบ้างครับเอาละครับจะสีอะไรเอ่ยนี่บางเจ้าครับก็เป็นลักษณะสีฐานเป็นสีดำนะครับใบสีขาวนะก็จะมีพอร์ต USB ด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับนี่ครับพอร์ต USB นะครับก็เสียบไว้ตรงไหนก็ได้อะแดปเตอร์ก็ได้นะเสียบได้หมดเลยนะพัดลมแล้วก็บางร้านครับขายครับ100กว่านะครับ140 160 150นะครับแต่ว่าอันนี้ครับที่ร้านผมไปซื้อนะทุกอย่าง20บาทนะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเสียบดูนะครับตัวคอนโดก็จะมีตัว USB ด้วยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กดปุ่ม power นี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเสียบไปก่อนเสียบแล้วนะครับแล้วก็ลองดูนะครับเราเปิด power นะครับว่าเป็นไงบ้างครับได้พัดลมเอาละครับเปิดแล้วนะครับเหมือนผีเลยครับไม่แรงอย่างที่คิดนะครับเอาละครับที่ท่าพัดลมนะครับระวังหนูนะโดนพัดลมนะจะเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับก็ถือว่าระดับหนึ่งนะไอเดียของเขานะครับก็อันนี้ผมซื้อมา20บาทเองครับซื้อมารีวิวให้ผู้ชมได้ดูกันนะบางคนก็บางร้านขาย100กว่านะบางคนก็ขาย160 70นะครับแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ก็ลองดูครับไม่อยากได้เลยนะครับก็โอเคนะครับทำผ้าจะเหม็นไหม้นะก็โอเคนะครับอย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe ระวังอย่ามองข้ามความปลอดภัยก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe กดพัสด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับนะครับก็มาจากกินแดงนะครับลักษณะนะมีหลายสีนะครับบาร์โค้ดนะครับก็ตรงนี้นะครับจะใช้ power bank ก็ได้นะครับหรือว่าตัวอะแดปเตอร์นะครับอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเสียบกับโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่ากับโทรศัพท์ก็ได้นะถ้ามีพอร์ต USB นะถ้ามีตัวแปลงนะก็สามารถชาร์จได้นะครับอย่าลืมครับก็เรียกว่าอะไรที่จะติดตามงานทาง Facebook Subscribe One Pastor นะครับขอบคุณครับ